ขอเชิญร่วมพิธีแห่สมโภชตราตั้งเจ้าคณะตำบลบุงขี้เหล็กรูปใหม่พระครูโสพลรัตนปัญญาเจ้าคณะตำบลบุงขี้เหล็กเจ้าวาดวัดบ้านดอนจากวัดใหญ่สูงเนินไปยังวัดบ้านดอนวันที่24กรกฎาคม2565เวลา 9:00 นตั้งขบวนแห่ที่วัดใหญ่สูงเนินแห่รอบตลาดสูงเนินไปตำบลบุงขี้เหล็กพระครูโสพลรัตนปัญญาเดินทางมาถึงณมณฑลพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระนัตไตเวลา 13:00 นพระสงฆ์ทรงธรรมศักดิ์13รูปเจริญชัยมนต์คาถาโสอัฏฐรัตโธประธานฝ่ายสงฆ์ให้โอวาทพระครูโสพลรัตนปัญญาถวายปตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงธรรมศักดิ์13รูปพระสงฆ์อนุโมทนาคาถากวดน้ำรับพรเสร็จพิธีขอเชิญพุทธิกชนร่วมทำบุญพิธีแห่สมโภชตราตั้งเจ้าคณะตำบลบุงขี้เหล็กพระครูโสพลรัตนปัญญาเจ้าวาดวัดบ้านดอนวันที่24กรกฎาคม2565ก็ญาติโยมที่ดูวิดีโอกดไลค์กดแชร์ขอญาติโยมทั้งหลายนั้นจงได้รับอายุวรรณะสุขะพละบริวารนั้นสำหรับทุกคนทุกคนแล้วก็ปีนี้65นี้ให้ญาติโยมทั้งหลายทำกิจการอะไรก็แล้วแต่ก็จงสำเร็จจงสำเร็จก็เงินทองไหลมาเทมาอย่าให้ขาดสายพยายามทำหลายรอบนะสิ่งหนึ่งที่ได้ก็จงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ